ดีครับผมเต้ยวัฒรันนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องนึงที่จะมาบอกก็คือUnderarmer นะครับเขามีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของประเทศไทยแล้วนะครับผมจะลองซื้อจริงจ่ายจริงช้อปปิ้งจริงเพื่อที่จะดูว่ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ๋งแค่ไหนไปครับ Underarmer หรือผมขอเรียกสั้นๆว่า UA นะครับนี่เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่พวกเราชาวไทยจะสามารถสั่งซื้อสินค้าของ UA ได้โดยที่ไม่ต้องรอของนานเหมือนสมัยก่อนเพราะสินค้าจะมีสต็อกอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วในเว็บไซต์นอกจากจะมีภาษาไทยแล้วยังมีการจัดหมวดหมู่ที่เข้าถึงได้ง่ายแยกส่วนทั้งชายและหญิงรวมถึงประเภทกีฬามีตารางไซส์ของสินค้าเพื่อเทียบขนาดที่เหมาะสมก่อนซื้อแถมเพื่อนๆยังสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระได้อีกด้วยถ้าต้องการและที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาอย่างเช่นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีส่วนลดเพิ่มมากถึง 40% เมื่อซื้อของในหมวดหมู่ Outlet หรือสินค้าลดราคาซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆครับและเพื่อเป็นการทดลองนะครับผมกับแอดมินพัทก็ลองซื้อกันจริงผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ของเร็วแค่ไหนและของที่ได้ครบถ้วนตามที่เราสั่งไปหรือเปล่าว้าวสวัสดีครับทุกคนผมแอดมินพัทนะครับหลังจากที่แอดมินเต้ยบอกเฮ้ยไปสั่งของมาผมกดไปครับที่เว็บ Underarmer Thailand ครับของไทย2 3วันถึงแล้วครับจัดไปนี่เลยครับผมกดมารองเท้าลดราคาลดราคากางเกงวิ่งครับตัวนี้ใส่ดีนะผมว่านี่ฮะกางเกงวิ่งสตีเฟนเคอร์รี่กางเกงตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้แค่นั้นไม่พอมีอันนี้ด้วยไอของพวกนี้ครับถ้าเราไม่พอใจนะคืนได้ครับภายใน14วันของที่สั่งมานะครับอันนึงที่ชอบเลยก็คือเรื่องของหน้ากากออกกำลังกายจากทาง Underarmer นะครับเพราะผมคิดว่าเป็นหน้ากากที่ใส่สบายมากๆนะครับแล้วก็เวลาใส่ออกกำลังกายจมูกจะไม่ติดนะครับหายใจได้สะดวกและอีกหนึ่งไอเทมที่ผมชอบมากไว้ก็คือเสื้อของ Underarmer ตัวนี้ครับเป็นเสื้อวิ่งราคา 1,990 บาทคือไม่เคยลองเสื้อวิ่งของ Underarmer มาก่อนนะการตัดเย็บแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีชิ้นผ้าต่างๆบริเวณด้านหลังเนี่ยผมว่าโคตรเจ๋งอ่ะคือมันใส่ดีกว่าที่คิดนะ Underarmer เนี่ยเขาดังเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมแต่รองเท้าเขาก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยผมได้ลองหลายรุ่นแล้วเหมือนกันรุ่นที่น่าสนใจมีรุ่นนี้ฮะ Underarmer Phantom ตัวนี้มันคือรองเท้าเอาง่ายๆที่น่าสนใจเพราะว่ามันสวยมากถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงวิ่งไปเนี่ยจ๊อกๆเนี่ยอันเนี้ยโอเคเลยนะครับความสบายแจ๋วใช้ได้นี่คือวิ่งสบายๆแต่ถ้าคุณแบบว่าซีเรียสหน่อยอยากจะวิ่งมันๆหน่อยนะเฮ้ยผมแนะนำตัวนี้นี่คือ Underarmer Flow ตัวนี้เนี่ยมันจะติดเท้าดีมากตัวเนี้ยวิ่งเทมโปวิ่งเร็วสักหน่อยไปจัด2ตัวเนี้ยน่าสนสรุปนะครับหลังจากที่ลองใช้สินค้าจากทาง Underarmer นะครับแล้วก็ลองเว็บไซต์ของ UA ก็ต้องบอกเลยว่าผมพอใจกับการใช้งานเว็บไซต์มากๆนะครับเพราะว่าสามารถสั่งซื้อได้ง่ายแล้วในเรื่องของสินค้าเรื่องของรองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า UA เขาเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเสื้อวิ่งตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแอดมินพัทจะคิดยังไงลองไปถามเขาดูครับ Underarmer นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ตามเนี่ยมีหลากหลายแบบให้เลือกมีหลายสีให้เลือกก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์กันดูนะครับแล้วก็ไอ้รองเท้าไม่ว่าจะเป็นรุ่น Hover Phantom หรือว่าจะเป็นรุ่น Flow เนี่ยที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีอีกหลายสีเยอะมากเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเฮ้ยมีเพียบเลยผมบอกเลยนะเสียตังค์